ซึ่งเป็นวิทยากรซึ่งจะมาแนะนำเรียนเชิญครับผมที่จะมาเรียนรู้ศึกษาดูงานกับอบต.นนท่าในวันนี้นะคะท่านแรกนะคะท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองอิบุตรนะคะท่านนิเทศแก้วกิ่งค่ะท่านที่สองนะคะท่านสมอาจจิตจักรนะคะเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีค่ะท่านที่สามท่านระพีพรฝ่ายพนอมนะคะเป็นท่านประธานสภานะคะเทศบาลตำบลหนองอิบุตรแล้วก็เป็นคณะกรรมการกองทุนด้วยนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านกำนันสมรจลัดแพ้วนะคะเป็นคณะกรรมการกองทุนด้วยนะคะท่านผู้ใหญ่ฉลองศรีเลิศนะคะผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองยี่บุตรเป็นคณะกรรมการกองทุนท่านผู้ใหญ่นัฐกิจจับอัญชอดนะคะเป็นคณะกรรมการกองทุนท่านสำราญเขียนจนใหญ่นะคะสมาชิกสภาเทศบาลก็เป็นคณะกรรมการกองทุนนะคะท่านสากลอุดมรักค่ะสมาชิกสภาเทศบาลนะคะเป็นคณะกรรมการด้วยท่านสุนทรนะคะโพชัยอดีตกำนันตำบลหนองอิบุตรนะคะเป็นคณะกรรมการด้วยคุณหมอมยุเรศห้วยทรายนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองอิบุตรนะคะเป็นคณะกรรมการคุณหมอชนัดดาวรรณทองคุณหมอฟุ๊กนะคะพยาบาลวิชาชีพนะคะเป็นคณะกรรมการท่านนงยาวชัยพิเดชนะคะรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองอิบุตรเป็นคณะกรรมการด้วยอีกท่านหนึ่งท่านเกวลีมูลมีนะคะรองปลัดเทศบาลนะคะฤติมาแสนพวงนะคะหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลค่ะพิมพ์พรจามประพันธ์นะคะผู้อำนวยการกองการศึกษาค่ะแล้วก็จะมีหัวหน้าฝ่ายนะคะพี่จิ๋วขออนุญาตพี่จิ๋วนะลุงทิพย์สีแสนจงหัวหน้าฝ่ายการศึกษาแล้วก็มีน้องๆที่เป็นคณะอนุกรรมการนะคะอยู่ในสำนักงานปลัดขออนุญาตไม่เอ่ยทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนยืนขึ้นนะคะน้องๆที่อยู่ในสำนักปลัดนะคะค่ะแล้วก็ผู้รับผิดชอบอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ช่วยเลขานะคะน้องน้อยนะคะวรัฐยาทุยบุญชินนะที่ขอบคุณมากเลยท่านนิชาพิทยาสุขใสนะคะปลัดเทศบาลตำบลหนองอิบุตรค่ะเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองท่าได้กล่าวต้อนรับคณะเรียนเชิญครับผม